การขนย้ายกากสารเคมีนะครับยังคงมีปัญหาอยู่นะฮะหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายบางส่วนไปถึงพนัสนิคมที่ชลบุรีแล้วนะฮะต้นทางก็คือระยองวันนี้ชาวบ้านที่พนัสนิคมรวมตัวกันขัดขวางนะครับเพราะเขากังวลใจว่าตัวขี้ตะกันอลูมิเนียมเนี่ยมันอาจจะมีการปนเปื้อนสารแคดเมียมซึ่งเป็นสารที่น่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกมาประท้วงไม่ให้เอามาที่จังหวัดชลบุรีครับกากสารเคมีนะครับผมพวกคุณได้ผลประโยชน์ชาวบ้านได้โลกครับพวกเราไม่เอาครับออกไปเอาออกไปเอาออกไปพวกเราจะไม่ยอมนะครับออกไปออกไปครับนี่เป็นตัวแทนชาวบ้านที่พนัสนิคมชลบุรีกว่า200ชีวิตนะครับพร้อมใจกันมาถือป้ายประท้วงคัดค้านแล้วก็ต่อต้านหลังจากที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้มีการขนย้ายกากสารเคมีขี้ตะกันอลูมิเนียมซึ่งชาวบ้านกังวลใจว่าอาจจะมีส่วนของแคดเมียมปนเปื้อนอยู่นะครับย้ายมาจากบ้านค่ายระยองปริมาณมากกว่า 3,300 ตันนะขออภัย300ตันเอามาไว้ที่โรงงานที่พนัสนิคมชลบุรีตั้งแต่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเผาทำลายเข้าระบบรีไซเคิลในโรงงานนะครับซึ่งตัวแทนชาวบ้านบอกว่าที่ไม่ต้องการให้นำสารเคมีจากระยองเข้ามากำจัดที่นี่เพราะว่าเดิมทีครับโรงงานแห่งนี้มักจะปล่อยควันพิษมีกลิ่นลักษณะคล้ายกับการเผาอลูมิเนียมออกมาส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคือบางคนเขาป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจชาวบ้านต้องต่อสู้ทนทุกข์มานานนับ10ปีตั้งแต่ปี54ปัญหาเก่าที่เจอยังไม่เคยแก้เอามาเพิ่มเติมแบบนี้จะกลายเป็นปัญหาใหม่อีกหรือไม่แล้วการเคลื่อนย้ายก็ไม่ได้บอกชาวบ้านล่วงหน้าด้วยทำให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่พอใจอยากให้เอากลับไปที่ต้นทางและย้ำว่าทำไมถึงเอาของไม่ดีมาให้ชาวบ้านที่นู่นไม่เอาแล้วทำไมที่นี่ต้องเอาด้วยครับระยองเขายังไม่เอาเลยพี่ทำไมชลบุรีต้องเอาด้วยอ่ะวันนี้ที่ชาวบ้านต้องการที่มารวมตัวกันต้องการคำตอบหรือต้องการไม่เอาไม่เอาเอาออกจากพื้นที่เราไปครับเอาออกไปเลยค่ะพวกคุณได้ประโยชน์การพวกเราได้โลกเหรอครับพี่มันยุติธรรมกับชาวบ้านกับชุมชนน่ะถูกไหมอ่ะของไม่ดีอ่ะจะมาให้ชุมชนได้ไงพี่ถูกไหมอ่ะเอาใจพี่ใจผมถูกไหมอ่ะไม่เอาครับของดีที่ไหนเขาจะมาให้นี่มันของไม่ดีหลังเกิดเหตุประท้วงขึ้นนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ตัวแทนหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็เดินทางมาเจรจากับตัวแทนโรงงานแล้วก็ตัวแทนชาวบ้านนะคะเหตุการณ์ช่วงนี้ก็มีความชุลมุนเกิดขึ้นชาวบ้านต่างโห่ร้องออกมาด้วยความไม่พอใจเพราะว่ากลัวจะได้รับอันตรายจากสารพิษตกค้างถ้ามีการเผาทำลายที่โรงงานแห่งนี้ก็เลยมีการขีดเส้นตายนะคะว่าให้ขนกากสารเคมีทั้งหมดออกจากพื้นที่ภายใน2วันเท่านั้นถึงจะยอมสลายการชุมนุมค่ะกากแคดเมียมที่จังหวัดตากมาจากตากเขาให้เอากลับตากนี่มาจากระยองเอากลับระยองมา2 วันเอากลับไปหมด2 วันเอากลับไปหมดคุณมา2 วันนี่ก็กลับ2 วันยุติธรรมที่สุดเรื่องอื่นเราจะคุยกันมาที่ไหนกลับไปที่นั่นจบผมถามว่าเงินทองทำไมคุณไม่ขนมาเงินทองคุณไม่ขนมาคุณขนขยะพิษมาพี่น้องชุมชนบ้านเราไม่เอาแล้วทีเนี้ยไม่เอาแล้วจะไปไหนก็ต้องมาดูกันละค่ะหารือกันนานกว่า5ชั่วโมงเลยนะคะได้ข้อสรุปออกมา3ข้อแบบนี้คือ1ก่อนจะไม่มีการขนกากสารเคมีจากระยองมาที่ชลบุรีอีกนะคะ2คือแล้วกากสารเคมีที่ขนมาแล้ว300ตันต้องขนกลับพื้นที่ต้นทางภายใน2วันแต่ไม่ได้กลับไปที่โรงงานวินโปรเซสนะคะเพราะจะต้องไปหาโรงงานกำจัดที่มีมาตรฐานและไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม3คือโรงงานเมทัลคอมจะต้องติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศและวัดคุณภาพน้ำให้ชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรียอมรับนะคะว่าสารเคมีที่เป็นพิษเนี่ยเหมือนขยะที่ไม่มีพื้นที่ไหนอยากรับแต่เพื่อความสบายใจของชาวบ้านนะคะก็จะยอมทำตามข้อเสนอของชาวบ้านที่บอกมาทั้งหมดเลยค่ะชาวบ้านเข้าใจแต่ชาวบ้านก็คงไม่มั่นใจนะฮะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่เราคุยกันในประเด็น3ข้อก็คือ1จะต้องไม่ขนมาจากระยองอีกนะครับ2ที่ขนมาแล้ววันครึ่งก็ ก็ประมาณ300ตันให้ขนกลับซึ่งเขาให้เวลา2วันในการกลับไประยองเสร็จจากนี้ก็จะไปนั่งคุยในเรื่องกระบวนการขนหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการในการขนย้ายนะครับส่วนจะไปที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวคงต้องหารือในรายละเอียดกับทางโรงงานอุตสาหกรรมอีกทีหนึ่งนะครับและเพื่อความมั่นใจครับเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเข้าไปตรวจสอบด้านในโรงงานนะครับในส่วนที่เป็นการจัดเก็บกากสารเคมีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านว่ายังไม่ได้มีการกำจัดกากสารเคมีใดๆทั้งสิ้นกินเวลามารวมๆ6ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ได้ข้อสรุปแต่ว่ายังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าถ้าไม่เอาแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนแล้วจะเอาออกวันไหนปลายทางคือจุดไหนกันแน่ชาวบ้านบางส่วนก็เลยยังไม่มั่นใจครับยังคงปักหลักปิดอยู่ด้านหน้าโรงงานไม่ยอมให้รถของโรงงานออกจนกว่าจะได้ข้อสรุปซึ่งในห้องประชุมของโรงงานก็จะมีทั้งผู้ว่าชลบุรีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองแล้วก็ตัวแทนหมู่บ้านรวมไปถึงผู้บริหารของโรงงานยังคงพูดคุยกันอยู่นะครับค่ะ